ในช่วงแวบหนึ่งภาพของเธอท่วมท้นสมองเข้าไปหมดแสงสว่างในทุ่งโล่งเปลี่ยนไปตามท้องฟ้าที่มืดลงนี่ทำให้สะเก็ดสีทองในดวงตาสีเขียวของเธอดูเหมือนเปล่งประกายออกมาพออยู่บนโลกแล้วเธอสวยยิ่งกว่าทุกครั้งที่เขาเคยเห็นทั้งคู่สบตากันแล้วเขาก็รู้สึกเย็นวาบในไขสันหลังเมื่อไม่ถึง1ปีก่อนแค่มองเธอเขาก็รู้แล้วว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่แต่ตอนนี้สีหน้าของเธอกลับดูคลุมเครือซ่อนเร้นนายมาทำอะไรที่นี่กันแน่เวลเธอถามด้วยน้ำเสียงตึงเครียดอ่อนล้าเธอกำลังตกใจอยู่เวลบอกตัวเองบังคับให้ใจตัวเองเชื่อในคำอธิบายอันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยฉันมาเพราะเธอเขาตอบเสียงแผ่วเบาสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปราวกับเพิ่งปรากฏออกมาจากม่านบังตาเป็นส่วนผสมของความเศร้าสร้อยความคับข้องใจและความสมเพชสายตานั้นดูเหมือนพุ่งเข้าทิ่มแทงหน้าอกของเขาโดยตรงฉันนึกอยากให้นายไม่มาดีกว่านะเธอถอนหายใจแล้วเดินผ่านเข้าไปเดินอาดไปโดยไม่เหลียวกลับมามองแม้แต่ครั้งเดียวคำพูดของเธอกระแทกอากาศออกไปจากปอดของเขาจนหมดในช่วงขณะหนึ่งเวลทำได้แค่พยายามนึกถึงขั้นตอนในการหายใจแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงฮือฮาดังระงมมาจากกองไฟทางด้านหลังเขาหันไปมองเพราะรู้สึกสงสัยใครรู้ขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจทุกคนกำลังชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนเป็นวงซิมโฟนีของสีสันแรกสุดแถบสีส้มปรากฏขึ้นมาในสีน้ำเงินเหมือนเป็นขลุ่ยโอโบที่ร่วมบรรเลงกับฟรุตเปลี่ยนการบรรเลงเดี่ยวเป็นการบรรเลงคู่ความกลมกลืนนั้นทำให้เกิดความกระหึ่มของสีสันขณะที่สีเหลืองตามมาด้วยสีชมพูดังสอดรับขึ้นมาเป็นเสียงประสานแล้วพอท้องฟ้ามืดลงแทบสีต่างๆถึงกับกระจ่างชัดยิ่งขึ้นไปอีกคำว่าพระอาทิตย์ตกดินนั้นไม่มีทางจุความหมายเอาไว้ได้เพียงพอต่อความงามทางเบื้องบนในตอนนี้เลยและเป็นครั้งที่1ล้านได้แล้วมั้งนับตั้งแต่พวกเขาลงมาเหยียบพื้นโลกที่เวลพบว่าคำต่างๆซึ่งเขาเคยเรียนมาเกี่ยวกับโลกมันทำให้ความรู้สึกจืดชืดไปเลยเมื่อเทียบกับของจริงแม้แต่คลาร์กที่วิ่งวุ่นไม่หยุดนับตั้งแต่หลังการตกอย่างชะงักไปเธอเงยหน้าขึ้นเพื่อชื่นชมกับปาฏิหาริย์ที่กำลังปรากฏอยู่ทางด้านบนถึงไม่เห็นหน้าเธอเวลก็รู้ว่าเธอต้องกำลังทำตาโตด้วยความรู้สึกครั่นครามอยู่เป็นแน่เธออ้าปากค้างเล็กน้อยขณะมองดูสิ่งที่เธอได้แต่ใฝ่ฝันถึงอะไรบางอย่างที่เข้ากับเธอเคยฝันถึงเวลเปลี่ยนคำพูดใหม่เขาเบือนหน้าหนีด้วยความไม่สามารถมองดูท้องฟ้าได้อีกต่อไปความเจ็บปวดเริ่มจับตัวเป็นอะไรบางอย่างที่แน่นหนาและแหลมคมอยู่ในอกของเขานี่เป็นพระอาทิตย์ตกดินครั้งแรกที่มนุษย์ได้เป็นสักขีพยานในรอบ3ศตวรรษและเขากำลังมองดูมันตามลำพังบทที่7เบลามีเบลามีหรี่ตามองพระอาทิตย์ขึ้นเขาคิดมาตลอดว่าเกวีโบราณพวกนั้นต้องมัวแน่ๆเรื่องน้อยก็ต้องเมายาที่ดีกว่ายาทุกชนิดที่เขาเคยเล่นมาแต่กวีพวกนั้นพูดถูกแล้วเป็นเรื่องบ้ามากที่ได้เห็นท้องฟ้าเปลี่ยนจากสีดำไปเป็นสีเทาจากนั้นก็ระเบิดแถบสีต่างๆนานาออกมานั่นไม่ได้ทำให้เขารู้สึกอยากร้องเพลงหรืออะไรขึ้นมาหรอกนะแต่ก็อีกนั่นล่ะเบลามีไม่เคยเป็นพวกอารมณ์ศิลปินมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาโน้มตัวไปถึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมไหล่ของออคเทเวียเมื่อคืนเขาไปเห็นผ้าผืนนี้แลบออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วถึงกับต้องต่อยเด็กคนหนึ่งฟันหลุดเพื่อแย่งมันมาเบลามีระบายลมหายใจแล้วมองดูอากาศจับตัวเป็นไอตรงหน้าลอยฟุ้งอยู่นานกว่าเวลาที่เขาอยู่บนยานบนนั้นระบบระบายอากาศเหมือนจะดูดอากาศออกไปจากปอดโดยตรงแบบแทบไม่ผ่านปากเลยด้วยซ้ำเขามองไปรอบทุ่งโล่งหลังจากผู้หญิงที่ชื่อคราคนนั้นตรวจดูอาการของออคเทเวียแล้วและบอกว่าเธอแค่ข้อเท้าแผลงเบลามีก็อุ้มเธอมานอนค้างคืนใต้ต้นไม้แถวนี้ทั้งคู่จะอยู่ห่างๆผู้คนเอาไว้จนกว่าจะดูออกก่อนว่ามีเด็กจำนวนเท่าไหร่ที่เป็นอาชญากรจริงๆและมีเด็กจำนวนเท่าไหร่ที่แค่โผล่ไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาเบลามีบีบมือน้องสาวเป็นความผิดของเขาเองที่เธอถูกคุมขังเป็นความผิดของเขาที่เธอต้องมาอยู่ตรงนี้เขาควรจะรู้ว่าเธอมีแผนการอะไรบางอย่างเพราะเธอพูดมาเป็นสัปดาห์แล้วว่าพวกเด็กในยูนิตของเธอหิวกันมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นว่าเมื่อไหร่เธอถึงจะลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อหาของกินให้พวกเขา
ต่อให้ต้องขโมยก็ตามน้องสาวผู้ไม่คำนึงถึงตัวเองของเขาถูกตัดสินโทษตายด้วยข้อหามีน้ำใจมากเกินไปเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องปกป้องเธอและนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่เขาทำไม่สำเร็จเบลามียักไหล่และเชิดขังขึ้นเขาตัวสูงทีเดียวสำหรับเด็ก6ขวบแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดยั้งสายตาของผู้คนที่จ้องมาในขณะที่เขาเดินแหวกฝ่าฝูงชนไปในศูนย์แจกจ่ายที่นี่ไม่ได้มีกฎห้ามเด็กมาคนเดียวมันก็เป็นแค่เรื่องที่พบเห็นได้ยากเท่านั้นแม่บังคับให้เขาทวนรายการสิ่งของถึง3ครั้งก่อนจะมอบยอมให้เขาออกจากแฟลตอาหารไฟเบอร์2เครดิตแพ็คกลูโคส1เครดิตธัญพืชแห้ง2เครดิตหัวมันอบกรอบ1เครดิตก้อนโปรตีน3เครดิตเขาวิ่งอ้อมผู้หญิง2คนที่หยุดและยืนบนอะไรสักอย่างอยู่หน้าของสีขาวๆที่ดูเหมือนสมองเบลามี่กรอกตาไปแล้วก็ไปต่อใครสนกันล่ะว่าชาวฟินิกซ์จะได้ของดีๆจากทุ่งพลังงานแสงอาทิตย์ไปหมดเพราะสำหรับคนที่คิดจะกินผักแล้วสมองของเขาก็คงจะเป็นก้อนเนื้อสีขาวเละๆกระซิดริดนั่นแหละเบลามี่เอามือรองอยู่ใต้เครื่องจ่ายไฟเบอร์เขารับแพ็คอาหารมาหนีบไว้ใต้แขนเขากำลังจะไปที่ส่วนหัวมันต่อแต่แล้วก็มีอะไรสว่างๆและเงางามมาเตะตาเบลามี่หันไปเห็นกองผลไม้ที่มีลักษณะเป็นลูกกลมๆอยู่ในตู้โชว์ปกติแล้วเขาไม่สนใจของแพงๆที่ถูกล็อกไว้ในตู้หรอกทั้งแครอทบิดเบี้ยวที่ทำให้เบลามี่นึกถึงนิ้วสีส้มของแม่มดและเห็ดน่าเกลียดน่าเกลียดที่ดูเหมือนซอมบี้หลุมดำจอมขมือบสมองมากกว่าที่จะเป็นอาหารแต่นี้มันต่างออกไปผลไม้นี้เป็นสีชมพูออกแดงสดสีเดียวกับใบหน้าของเพื่อนบ้านที่ชื่อลินดาดอนที่พวกเขาเล่นเอเลี่ยนบุกกันตรงทางเดินหรือที่พวกเขาเคยเล่นกันก่อนที่พ่อของลินล่าจะถูกพ่อกาดเอาตัวไปแล้วลินล่าก็ถูกส่งไปยังศูนย์รับเลี้ยงเบลามี่ยืนขยับเท้าเพื่ออ่านหมายเลขบนแผงข้อมูล11เครดิตนั่นดูเหมือนเยอะแต่เขาก็อยากทำอะไรดีๆให้แม่บ้างเพราะแม่ไม่ได้ลุกจากเตียงมา3วันแล้วเบลามี่นึกภาพความเหน็ดเหนื่อยถึงขนาดนั้นไม่ออกเลยจะเอาไหมเสียงที่แฝงความรำคาญดังขึ้นเขาเงยหน้าไปเห็นผู้หญิงในชุดเครื่องแบบสีเขียวคนหนึ่งกำลังจ้องเขม่งมาที่เขาถ้าไม่สั่งก็หลบไปซะเบลามี่รู้สึกแก้มร้อนเผาในชั่ววูบหนึ่งเขาคิดจะวิ่งหนีแต่แล้วความรู้สึกถูกยามก็เข้ามาแทนที่ความอายเขาจะไม่ยอมปล่อยให้พนักงานแจกจ่ายหน้าบูดบึ้งคนนี้มาทำให้แม่ของเขาอดได้ในสิ่งที่แม่คู่ควรจะได้หรอกผมขอสองลูกเลยเขาพูดเสียงยิ่งๆแบบที่มักจะทำให้แม่ต้องกรอกตาแล้วถามว่าอยากรู้นักว่าไปฝึกทำเสียงแบบนี้มาจากใครแล้วก็อย่าเอานิ้วไปถูสะเปื้อนหมดด้วยล่ะเขาพูดย้ำทีละคำผู้หญิงคนนั้นเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งก่อนชำเลืองมองพวกกาดที่อยู่หลังโต๊ะทำรายการไม่มีใครบรรยายวันเด่นชอบพวกกาดหรอกแต่แม่ของเขาดูเหมือนจะเกรงกลัวมากเป็นพิเศษหลังๆมานี้แม่มักจะจูงเบลามี่เดินไปทางอื่นเวลาที่มีหน่วยราตระเวนเดินมาหรือว่าแม่จะไปทำอะไรมาพวกกาดจะมาเอาตัวแม่ไปเหมือนที่เคยเอาตัวพ่อของลิลล่าไปหรือเปล่าไม่นะเขาบอกตัวเองฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาทำอย่างนั้นหรอกเขารับแอปเปิลบ้วงนั้นมาแล้วเดินไปยังโต๊ะทำรายการพนักงานแจกจ่ายอีกคนสแกนบัตรของเขาเธอมองดูข้อมูลบนแผงครู่หนึ่งก่อนยักไหล่แล้วโบกมือให้เขาไปได้การคนหนึ่งส่งสายตาสงสัยใครรู้มาทางเขาแต่เบลามี่ก็มองตรงไปข้างหน้าเขาบังคับตัวเองให้เดินจนกระทั่งออกจากศูนย์แจกจ่ายแล้วค่อยวิ่งเขากอดแพ็คอาหารเอาไว้แนบอกขณะเร่งรุดไปตามทางเดินมุ่งหน้าสู่ยูนิตที่พักเขาพรวดพราดเข้าไปในแฟลตแล้วปิดประตูตามหลังอย่างระมัดระวังเขาอดใจไม่ไหวแล้วที่จะเอาของที่ได้มาไปอวดแม่เขาก้าวเข้าไปในสวนนั่งเล่นแต่ในนั้นปิดไฟอยู่เซ็นเซอร์เสียอีกแล้วหรือเขารู้สึกว่าท้องมวนขมวดเป็นปมขึ้นมาแม่ของเขาเกลียดการขี่คำร้องซ่อมบำรุงเพราะแม่ไม่ชอบให้มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านแต่เขากับแม่จะอยู่กันอย่างมืดๆไปได้อีกนานแค่ไหนกันแม่ครับเบลามีตะโกนเรียกขณะวิ่งเข้าไปในห้องผมกลับมาแล้วผมทำสำเร็จแล้วในห้องนี้หลอดไฟยังใช้งานได้มาสว่างพรึบในขณะที่เบลลามี่ก้าวผ่านประตูแต่เตียงนอนกลับว่างอยู่
เบลามียืนตัวแข็งทื่อด้วยคลื่นแห่งความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านขึ้นมาแม่ไม่อยู่แล้วพวกเขามาเอาตัวแม่ไปเขาตัวคนเดียวแล้วแต่แล้วก็มีเสียงฝีเท้าอูอูอีอีดังมาจากห้องครัวเขาทอในใจขณะที่ความแตกตื่นแปลเปลี่ยนเป็นความโล่งใจตามด้วยความตื่นเต้นแม่ลุกจากเตียงแล้วเขาวิ่งเข้าไปในห้องครัวแม่ของเขากำลังยืนหันหน้าเข้าหาหน้าต่างบ้านเล็กๆที่มองออกไปยังบันไดมืดๆมือข้างหนึ่งจับบั้นเอวราวกับแม่รู้สึกปวดตรงนั้นแม่ครับเขาตะโกนเรียกดูสิผมเอาอะไรมาให้แม่แม่ของเขาสูดหายใจลึกๆสั้นๆแต่ไม่ได้หันมาเบลามี่แม่พูดราวกับเขาเป็นเพื่อนบ้านที่แวะมาเยี่ยมโดยไม่คาดหมายลูกกลับมาแล้ววางอาหารไว้บนโต๊ะแล้วก็ไปที่ห้องของลูกนะเดี๋ยวแม่ตามไปความผิดหวังกดทับเขาหนักหน่วงถ่วงเท้าของเขาเอาไว้กับพื้นเขาอยากเห็นสีหน้าแม่ตอนที่แม่เห็นผลไม้มากดูสิครับเขารบเร้าพลางยื่นแขนไปข้างหน้าโดยไม่แน่ใจเลยว่าแม่จะมองเห็นผลไม้ภายใต้แสงที่สะท้อนมาจากหน้าต่างมืดๆฝุ่นเครอะบ้านนั้นหรือเปล่าแม่เหลียวกลับมามองเขานั่นมันอะไรนะเธอรีตาแอปเปิ้ลเหรอเธอขบริมฝีปากแล้วถูนวดข้างศีรษะเหมือนอย่างที่เคยทำตอนกลับมาจากการทำงานก่อนที่จะป่วยนั่นแหละนั่นมันราคาช่างมันเถอะแค่ไปที่ห้องของลูกก่อนตกลงไหมเบลามีเริ่มมีเหงื่อออกบนฝ่ามือขณะที่เขาวางแพ็คอาหารเอาไว้บนโต๊ะใกล้ๆประตูเขาทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะแสงจอหลอดไฟกระพริบแล้วก็ดับไปบ้าชะมัดแม่ของเขาอุทานขณะเงยหน้ามองเพดานเบลามีไปได้แล้วแม่สั่งเรียกน้อยเขาก็คิดว่าแม่เป็นแม่นะแม่หันหน้าหนีเขาอีกแล้วเสียงพูดนั้นหมุนวนอยู่ในความมืดจนกระทั่งฝังไม่เหมือนเสียงของแม่เขาอีกต่อไปขณะเขาเดินหนีไปเบลามีก็เหลียวมองไปข้างหลังแวบหนึ่งแม่ของเขาดูไม่เหมือนคนเดิมด้วยซ้ำแม่กำลังยืนหันข้างท้องของแม่ดูเหมือนจะกลมป่องคล้ายมีอะไรซ่อนอยู่ในเสื้อเขาก็พริบตาปริบๆแล้วก็วิ่งหนีไปพยายามกลมตัวเองให้เชื่อว่าเขาคงตาฝาดไปเองโดยไม่สนใจความรู้สึกเย็นวาบในไขสันหลังเลยเธอเป็นยังไงบ้างเบลามีเงยหน้ามองคลาร์กที่ยืนค้ำเขาอยู่เธอเบือนสายตาเคร่งเครียดจากเขาไปยังน้องสาวที่กำลังหลับไหลเขาพยักหน้าฉันว่าโอเคนะดีคลาร์กเลิกคิ้วที่ไหม้เล็กน้อยขึ้นข้างหนึ่งเพราะคงน่าเสียดายทีเดียวถ้านายจะทำตามคำขู่ที่บอกไว้เมื่อคืนน่ะฉันพูดว่าอะไรไปล่ะนายบอกว่าถ้าฉันไม่ช่วยน้องสาวนายนายจะระเบิดไอ้ดาวเคราะห์บ้าๆดวงนี้ไปพร้อมกับทุกคนเลยเบลามียิ้มดีนะที่น้องสาวฉันแค่ข้อเท้าแผลงนะเขาเอียงคอไปด้านข้างเพื่อมองคลาร์กด้วยสายตาฉงนใต้ตาเธอดูช้ำจากความเหนื่อยล้าแต่เงาสีม่วงก็ยิ่งทำให้รอยช้ำเหล่านั้นดูเขียวคล้ำขึ้นไปอีกเขารู้สึกผิดขึ้นมาวูบหนึ่งที่ทำตัวงี่เง่าใส่เธอเมื่อคืนนี้เขานึกว่าเธอจะเป็นเหมือนผู้หญิงจอมลงตัวเองวิญญาณฟีนิกซ์ที่เรียนหมอเพื่อที่จะได้มีอะไรเอาไว้อวดในงานปาร์ตี้เท่านั้นแต่เขาความขมึงตึงเครียดบนใบหน้ากระจุมกระจิมของเธอกับเลือดที่เปรอะอยู่บนผมสีทองออกแดงๆนั้นก็บ่งบอกชัดเจนแล้วว่าเธอยังไม่ได้หยุดพักเลยนับตั้งแต่ลงจอดมาแล้วเบลามีพูดต่อเมื่อนึกถึงสิ่งที่เวลประกาศหน้ากล่องไฟเมื่อวานนี้กับท่าที่ของคลาร์กที่เดินกระแทกเท้าออกห่างจากเวลทำไมเธอถึงได้โหดกับสมุหนายกน้อยนักล่ะคลาร์กมองเขาด้วยสีหน้าตกใจและสีหน้าเหมือนถูกย้ำปนกันในแวบหนึ่งเขานึกว่าเธอจะต่อยเขาเข้าแล้วจริงๆแต่เธอก็แค่สายหัวนั่นไม่ใช่ธุระอะไรของนายเขาเป็นแฟนเธอเหรอเบลามีถามเปล่าคลาร์กตอบเสียงราบเรียบแต่ปากของเธอกับกระตุกเป็นรอยยิ้มสงสัยทำไมนายต้องสนใจด้วยเล่าก็แค่สำรวจประชากรนะเบลามีตอบพูดให้เฉพาะเจาะจงก็คือเพื่อเช็คสถานะของสาวสวยทุกคนบนโลกยังไงเล่าคลาร์กกรอกตาแต่แล้วก็หันไปมองออคเทเวียสีหน้าขี้เล่นหายไปจับใบหน้าของคลาร์กมีอะไรเหรอเบลามีเบื้องสายตาจากคลาร์กไปมองน้องสาวไม่มีอะไรคลาร์กรีบตอบฉันแค่อยากได้ยาฆ่าเชื้อเอามาใส่แผลบนหน้าผากของเธอเท่านั้นน่ะคนอื่นๆอีกหลายคนก็จำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะด้วยคลาร์กตอบสรุปว่าเราไม่มียาเลยงั้นเหรอ
เบลามี่ถามพร้อมขมวดคิ้วด้วยความกังวลคลาร์กมองหน้าเขาแบบตื่นๆฉันคิดว่าชุดเครื่องมือแพทย์คงกระเด็นออกไปจากยานระหว่างการตกแต่พวกเราก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเธอรีบพูดต่อคำโกหกหลุดปากเธอไปก่อนที่เธอจะปั้นสีหน้าให้สอดรับกันได้ทันคงอยู่ไปได้อีกพักหนึ่งแหละร่างกายมนุษย์มีความสามารถในการเยียวยาตัวเองสูงมากถึงเงียบไปขณะที่สายตาเบนไปจับจ้องคราบเลือดบนชุดเครื่องแบบที่ขโมยมาเวลามีหน้าเครียดขณะก้มมองบ้างเขานึกสงสัยว่าเธอกำลังคิดเรื่องสมุหานายกอยู่หรือเปล่าเวลามีหวังว่าสมุหานายกจะรอดชีวิตเขามือเปื้อนเลือดมามากพอแล้วแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรเลยก็ได้เพราะใครก็ตามที่สภาส่งลงมาเป็นกลุ่มต่อไปคงจะได้รับอนุญาตให้ประหารชีวิตเขาทันทีที่พบเห็นแน่ๆโดยไม่สนใจเลยว่าการที่สมุหานายกได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นอุบัติเหตุทันทีที่ออคเทเวียฟื้นตัวจนพอเคลื่อนไหวได้เธอกับเบลามี่จะไปจากที่นี่เลยทั้งคู่จะเดินป่ากันสัก 2-3 วันพยายามอยู่ให้ห่างจากกลุ่มและสุดท้ายก็จะหาที่อยู่ในระยะยาวได้เขาไม่ได้เสียเวลาอ่านคู่มือเอาชีวิตรอดโบราณโบราณที่เจอในชั้นบีนั่นมาหลายเดือนโดยสูญเปล่าหรอกนะเขาจะพร้อมสำหรับอะไรก็ตามที่รออยู่ในป่ามันไม่มีทางเลวร้ายไปกว่าสิ่งที่จะพุ่งลงมาจากท้องฟ้าได้แน่อีนานแค่ไหนกว่าเธอจะกลับคืนมาเดินได้ครับหันกลับไปหาเบลมี่เธอข้อเท้าแพลงหนักทีเดียวเพราะงั้นฉันว่าอีกสัก 2-3 วันเธอคงพอเดินได้อาทิตย์2อาทิตย์ก็คงหายสนิทคลาร์กตอบแต่ก็น่าจะเร็วกว่านั้นได้เหมือนกันใช่ไหมเบลามี่ถามเธอเอียงศีรษะแล้วฉีกยิ้มเล็กๆให้เขาในแบบที่ครู่หนึ่งเขาถึงกับลืมไปเลยว่าตัวเองกำลังถูกทิ้งเอาไว้ให้อยู่กับเยาวชนผู้กระทำผิด99คนบนดาวเคราะห์ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นพิษจะรีบไปไหนหรอแต่ก่อนที่เขาจะทันได้ตอบใครบางคนก็ตะโกนเรียกคลาร์กขึ้นมาแล้วเธอก็จากไปเบลามี่สุดหัวใจลึกเขารู้สึกเหนือความคาดหมายที่การกระทำอันเรียบง่ายธรรมดานั้นกลับทำให้สติของเขาแจ่มใสขึ้นทำให้เขาหายง่วงและตื่นตัวกว่าเดิมสุดท้ายดาวเคราะห์ดวงนี้อาจเป็นพิษจริงก็ได้แต่ทุกครั้งที่เขาสูดหายใจเขาก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกทว่าน่าสนใจคล้ายกับการได้พบสาวลึกลับที่ไม่ยอมสบตาเราแต่เดินเฉียดมาใกล้พอให้ได้กลิ่นน้ำหอมของเธอวูบหนึ่งเขาเดินเข้าหาต้นไม้239เพราะร้อนใจอยากมองดูต้นไม้ให้ชัดกว่าเดิมแต่ก็ไม่อยากออกห่างจากออคเทเวียมากต้นไม้นี้ดูไม่เหมือนสายพันธุ์ไหนที่เขารู้จักเลยแต่ก็อีกนั่นแหละหนังสือเกี่ยวกับพืชบนโลกที่เขาหาเจอก็มีแต่พันธุ์พืชพื้นเมืองของทวีปแอฟริกาเท่านั้นและถ้าจำไม่ผิดเขาได้ยินเวลพูดว่าตอนนี้พวกเขาอยู่บนฝั่งตะวันออกของที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีกิ่งไม้หักดังเปาะใกล้ๆตัวเขาเบลามี่หันขวับไปก็เห็นเด็กสาวคนหนึ่งผู้มีใบหน้าเรียวแคบกับผลหยิกเป็นฝอยๆมีอะไรช่วยไหมเวลบอกว่าทุกคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บควรจะช่วยกันเดินเก็บกิ่งไม้นะเส้นได้แห่งความหงุดหงิดใจกดเป็นปมอยู่ในท้องของเบลามี่เขาฉีกยิ้มตึงๆให้เด็กสาวฉันไม่คิดว่าเวลอยู่ในฐานะที่จะสั่งอะไรใครได้นะเพราะงั้นถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันจะขอห่วงแต่ตัวเองก็แล้วกันตกลงไหมเธอยืนกระสับกระส่ายอยู่ครู่หนึ่งก็เลี้ยวไปมองข้างหลังอย่างหวาดหวาดไปได้แล้วเบลามี่สะบัดมือไล่เธอเขามองดูด้วยความสะใจขณะเธอรีบหนีไปเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดวงตาของเขาไม่ได้ซึมซับอะไรเข้ามาเลยนอกจากความว่างเปล่าในทุกทิศทางมันไม่สำคัญว่าพวกเขากำลังอยู่ที่ไหนเพราะจุดไหนก็ตามบนดาวเคราะห์ดวงนี้ต้องดีกว่าโลกที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังเป็นแน่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกเป็นอิสระบทที่8กลาสใช้เวลาที่เหลือตลอดคืนนั้นอยู่บนโซฟาของลูกและรู้สึกขอบคุณที่คามิลไม่ถามว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมไปนอนในห้องเก่าของคาร์เตอร์ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นการที่ดีที่สุดที่จะให้กลาสซ่อนตัวอยู่ในแฟลตของลูกจนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยนกะตอน 6:00 นเพราะตอนนั้นจะมีการออกลาดตระเวนน้อยหน่อยเธอนอนกระสับกระส่ายไปมาตลอดคืนทุกครั้งที่พลิกตัวกำไลก็จะทิ่มเนื้อนี่เป็นสิ่งย้ำเตือนอันเจ็บปวดว่า
ในระหว่างที่เธอยังตกอยู่ในอันตรายเวลเองก็อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรกำลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่บนดาวเคราะห์ที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตมาหลายศตวรรษแล้วมันเป็นความฝันของเขาเสมอมาการที่ได้เห็นโลกแต่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ในขณะที่โลกอาจยังเป็นพิษอยู่ไม่ใช่หลังจากที่ได้เห็นพ่อของเขาถูกยิงต่อหน้าต่อตาขณะนอนมองเพดานเธอก็พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่เงี่ยวหูคอยจับเสียงในความมืดแค่เสียงพึมพำแผ่วเบาหลังประตูห้องของลูกนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เธอรู้สึกปั่นป่วนในท้องแต่ความเงียบงันอย่างถึงกับเลวร้ายกว่าแสงจรดไฟเชอร์คาเดียนเริ่มลอดเข้ามาจากใต้ประตูหน้าแล้วประตูห้องนอนของลูกก็เปิดเขากับคามิลเดินโซเซออกมาอย่างเหนื่อยอ่อนชัดเจนว่าไม่มีใครในสองคนนี้ได้นอนหลับเยอะนักเหมือนกันตอนนี้ลูกอยู่ในชุดแบบประชาชนธรรมดาที่อยู่นอกเวรยามแต่คามิลสวมเสื้อกล้ามของลูกเท่านั้นชายเสื้อจรดอยู่แค่ช่วงบนของขาอ่อนอันเรียวยาวคู่นั้นกราสถึงกับหน้าแดงวูบแล้วรีบมองไปทางอื่นอรุณสวัสดิ์ความเป็นทางการในน้ำเสียงของลูกทำให้กราสสะดุ้งครั้งที่แล้วที่เขาพูดกับคำนี้กับเธอแต่คู่นอนอยู่บนเตียงของเขาแล้วเขาก็กระซิบผ่านข้างหูของเธออรุณสวัสดิ์เธอเค้นคำตอบและพยายามผลักภาพความทรงจำออกไปจากหัวเราต้องหาวิธีถอดกำไรนั้นออกลูกชี้ไปที่ข้อมือของเธอกราสพยักหน้าแล้วลุกจากโซฟาเธอยืนกระสับกระส่ายยังไม่สบายใจนักเมื่อเห็นคามิลมองเธอกับลูกสลับไปมาสุดท้ายเธอก็กอดอกแล้วหันไปหาเขานายแน่ใจเหรอว่านี่เป็นความคิดที่ดีนะถ้ามีใครไม่เห็นเขาล่ะสีหน้าของลูกดูเคร่งเครียดขึ้นมาเราคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วนะเขาพูดเบาๆแต่กราสจับน้ำเสียงหงุดหงิดได้ถ้าเราไม่ช่วยเธอพวกเขาก็จะฆ่าเธอทิ้งนะนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องควรทำเรื่องที่ถูกต้องควรทำกราสคิดนั่นคือความหมายทั้งหมดที่เธอมีต่อเขาในเวลานี้เป็นเพียงชีวิตหนึ่งที่เขาไม่อยากทำให้กลายเป็นตราบาปติดตัวเขาให้เป็นเธอก็ยังดีกว่าเป็นนายนะเขามีพูดด้วยมันเสียงสั่นเครือลุกโน้มตัวไปจูบหน้าผากเธอไม่เป็นไรหรอกนะฉันจะพาเธอไปที่ฟีนิกซ์แล้วรีบตรงดิ่งกลับบ้านเลยคามิลถอนหายใจแล้วโยนเสื้อกับกางเกงให้กราสชุดหนึ่งเอาเธอว่าฉันรู้ว่านี่มันคงไม่รู้ได้มาตรฐานของชาวฟีนิกซ์หรอกนะแต่ยังไงมันก็ดูน่าเชื่อถือกว่าผมแบบนั้นเธอปลอมตัวเป็นคนงานอนามัยไม่ได้แน่เธอบีบแขนลูกแล้วกลับเข้าไปในห้องนอนของเขาปล่อยให้กราสอยู่กับลูกตามลำพังกราสยืนกอบเสื้อผ้าเอาไว้อย่างกระอักกระอ่วนและในชั่วครู่หนึ่งทั้งคู่ก็เอาแต่จ้องมองกันและกันครั้งสุดท้ายที่เธอเจอลูกเธอคงไม่คิดอะไรมากที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าเขาฉันควรจะเธอเงียบไปแล้วก็ชี้ไปที่ห้องของคาร์เตอร์อ้อลูกพูดขึ้นเขาหน้าแดงขึ้นมานิดหนึ่งไม่เดี๋ยวฉันค่อยออกมาใหม่ละกันเขากลับเข้าไปในห้องนอนกราสรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเร็วที่สุดและพยายามไม่สนใจเสียงพูดคุยแผ่วเบาที่ดังลอดประตูมามันทำให้เธอรู้สึกเจ็บจึกตามผิวหนังเลยทีเดียวพอลุกกลับออกมากราสก็สวมกางเกงสีเทาตัวหล่วมๆที่แทบเกาะสะโพกเธอไม่อยู่กับเสื้อยืดสีน้ำเงินสักๆที่ขูดผิวเนื้อเธอเรียบร้อยแล้วลูกเพ่งพินิจเธออย่างมีคำวิจารณ์ยังมีอะไรทะแม่งทะแม่งอยู่นะเขาว่าเธอดูไม่เหมือนนักโทษแล้วก็จริงอ่ะแต่ก็ยังดูไม่เหมือนชาววันเดนกราสเริ่มตบกางเกงที่ยับย่นให้เรียบด้วยความประหม่าพรางนึกสงสัยว่าลูกคงอยากได้ผู้หญิงที่ดูเข้ากับชุดพวกนี้มากกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นเขาบอกแต่เป็นผมของเธอน่ะผู้หญิงที่นี่ไม่ไว้ผมยาวขนาดนี้กันหรอกทำไมล่ะเธอถามและคิดขึ้นมาได้ด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยว่านั้นเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยสังเกตเลยลูกหันไปค้นอะไรบางอย่างในถังเก็บของใบเล็กๆที่อยู่ริมกำแพงบางทีคงเพราะมันจัดการยากละมั้งบนวันเดนนี่เราไม่ได้รับปันส่วนน้ำมากเท่าที่พวกเธอมีบนฟีนิกซ์ได้หรอกนะแล้วเขาก็หันกลับมาด้วยสีหน้าแสดงถึงชัยชนะเขาหยิบหมวกแก๊ปที่ดูเลอะๆและโบราณออกมาใบหนึ่งกราสยิ้มแย่ๆให้เขาขอบใจนะเธอรับหมวกมาจากลูกมือของทั้งคู่สัมผัสกันเธอสวมหมวกฉันว่ายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเขามองดูเธอแล้วขมวดคิ้วเขาก้าวมายืนตรงหน้าเธอแล้วใช้มือข้างหนึ่งถอดหมวก
จากนั้นก็ใช้มืออีกข้างรวบผมที่ปลกตรงไหล่ของเธอเขาม้วนผมของเธอเอาไว้บนหัวอย่างอ่อนโยนได้ละเขาพูดด้วยความพออกพอใจพร้อมกับใส่หมวกให้เธอความเงียบงันแผ่ขยายอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งคู่ลุกเอื้อมมือขึ้นมาอยู่อย่างช้าๆแล้วจับผมของกราสที่หลุดออกมาซองซ้ำปล่อยไปเหน็บไว้หลังหูนิ้วด้านหยาบของเขาอ้อยอิ่งอยู่ตรงคอเธอเขามองตาเธอไม่กระพริบพร้อมไหมกราสถามเธอทำลายมนต์สะกดนั้นด้วยการก้าวหลบไปข้างๆพร้อมแล้วไปกันเถอะลูกก้าวถอยหลังอย่างเกรงๆแล้วพาเธอเดินออกไปอย่างโถงทางเดินบุญญาณวันเดนไม่มีหลอดไฟเซอร์คาเดียนมากเท่ากับบุญญาณฟีนิกซ์ดังนั้นถึงแม้ว่าในทางเทคนิคตอนนี้จะเป็นเวลารุ่งสางแล้วทางเดินก็ยังมืดมากอยู่กราสดูไม่ออกเลยว่าลูกกำลังพาเธอไปที่ไหนแล้วเธอก็กำมือแน่นเพื่อไม่ให้ตัวเองเพลิดไปจับมือเขาสุดท้ายลูกก็ไปหยุดอยู่ตรงหน้าแสงรางๆที่ดูเป็นขอบประตูขล้วงกระเป๋าและหยิบอะไรบางอย่างที่กราสมองไม่เห็นออกมาจอกับเครื่องสแกนประตูส่งเสียงปี๊บแล้วเปิดท้องไส้ของกราสบิดป่วนไปหมดเมื่อตระหนักขึ้นมาได้ไม่ว่าลูกจะพาเธอไปไหนเขาก็ได้ทิ้งรอยทางของชื่อล็อกอินกับรหัสผ่านเอาไว้แล้วเธอทนไม่ได้เลยที่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกบ้างหากสภาพบว่าเขาทำการช่วยเหลืออาชญากรหลบหนีแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นไว้พอเธอล่ำลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเธอจะรอให้พวกกาดมาพบตัวเธอจะไม่พยายามกลับไปหาลูกอีกครั้งเธอไม่อาจจะขอให้เขาเอาตัวเองมาเสี่ยงเพื่อเธอได้อีกไม่ใช่หลังจากสิ่งที่เธอทำลงไปหลอดไฟค่อยๆสว่างขึ้นมันฉายแสงสีเหลืองหมอดสอไปตกกระทบเครื่องจักรอะไรสักอย่างที่กราสไม่รู้จักเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเธอถามเสียงของเธอดังก้องแปลกๆนี่เป็นห้องทำงานช่างเก่าๆแห่งหนึ่งพวกเขาเคยเอาอุปกรณ์ที่เป็นของจากโลกชิ้นต่างๆมาซ่อมที่นี่ก่อนจะถูกเปลี่ยนไปหมดฉันเคยมาฝึกงานที่นี่กราสกำลังจะถามแล้วทำไมพวกกาดถึงต้องมาฝึกที่นี่แต่เธอก็เงียบไปเธอชอบลืมว่าลูกเริ่มฝึกงานช่างมาตั้งแต่ตอนที่เขาเข้าองค์กรวิศวกรรมของพวกกาดได้แล้วเขาไม่ค่อยจะพูดถึงชีวิตส่วนนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปกราสก็รู้สึกผิดที่เธอไม่พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของลูกให้มากกว่านี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงได้เปลี่ยนใจไปหาคามิลลูกยืนอยู่ข้างเครื่องจักรขนาดใหญ่เขากดปุ่มต่างๆคิ้วก็ขมวดมุ่นด้วยความจริงจังนั่นเป็นเครื่องอะไรกราสถามขณะที่เครื่องจักรเริ่มส่งเสียงวีวีขึ้นมาอย่างน่ากลัวเครื่องตัดเลเซอร์ลูกพูดโดยไม่เงยหน้ากราสกอดข้อมือเอาไว้แนบอกด้วยความหวงแหนไม่มีทางอ่ะลูกมองกราสด้วยสายตาที่แฝงความขบขันและความหงุดหงิดมากพอกันไม่ต้องเถียงยิ่งเราตัดไอ้กำไรนั่นออกจากตัวเธอได้เร็วขึ้นเท่าไหร่เธอก็ยิ่งมีโอกาสที่จะซ่อนตัวได้สำเร็จมากขึ้นเท่านั้นเราหาวิธีปลดตัวล็อกของมันแทนไม่ได้หรือลูกสายหน้าเราต้องตัดมันทิ้งแล้วพอเธอไม่ขยับตัวเขาก็ยื่นมือมาข้างหน้าพร้อมกับถอนหายใจมานี่สิกราสเขากวักมือเรียกเท้าของกราสถูกตรึงอยู่กับพื้นแม้เธอจะใช้เวลาในช่วง6เดือนที่ผ่านมาไปกับการนึกภาพลูกที่กำลังเรียกหาเธอแต่เธอก็ไม่เคยคิดเลยว่าพอถึงเหตุการณ์จริงมันจะมีเครื่องจักรมรณะชิ้นหนึ่งมาเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้ลูกเล่าคิ้วข้างหนึ่งขึ้นกลาสเข้าไปข้างหน้าอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวได้ก้าวหนึ่งก็ใช่ว่าเธอจะมีอะไรต้องเสียหรอกนะยอมให้ลูกตัดข้อมือเธอขาดก็ยังดีกว่าให้มีเสนารักษ์มาฉีดยาพิษเข้าเส้นเลือดเธออยู่ดีลูกเคาะพื้นผิวที่ราบเรียบตรงกลางตัวเครื่องเอามือวางไว้ตรงนี้เลยเขาดีดสวิตช์แล้วเครื่องก็เริ่มสั่นสะเทือนกลาสตัวสั่นสะท้านเมื่อผิวเนื้อของเธอสัมผัสกับโลหะเย็นไม่เป็นไรหรอกลูกบอกฉันสัญญาอยู่นิ่งๆนะกราสพยักหน้าด้วยหวาดกลัวเกินกว่าจะพูดอะไรเสียงวีวียังคงดังต่อไปและไม่นานก็ตามมาด้วยเสียงแหลมสูงลูกปรับอะไรอีกนิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วก็มายืนอยู่ข้างเธอพร้อมนะเธอกลืนน้ำลายอย่างหวาดหวั่นพร้อมลูกเอามือซ้ายวางบนแขนเธอแล้วใช้มือขวาขยับคันโยกอันหนึ่งเข้าหาตัวเธอความรู้สึกสยดสยองเมื่อเห็นมันปล่อยลำแสงสีแดงเส้นบางๆออกมาลำแสงนั้นกับพริบวาบไปด้วยพลังงานอันตรายเธอเริ่มตัวสั่นลูกจับแขนเธอแน่นขึ้นไม่เป็นไรเขาบอกเบาๆ
แค่อยู่นิ่งๆไว้แสงเลื่อนเข้ามาใกล้กราสรู้สึกได้ถึงไอร้อนบริเวณผิวหนังลูกหน้าเครียดเพราะต้องใช้สมาธิอย่างสูงสายตาของเขาจับจ้องไปยังข้อมือของกราสเขาขยับแสงเลเซอร์ไปบนข้อมือเธอกราสหลับตาเตรียมใจให้พร้อมสำหรับความเจ็บปวดอันร้อนจี๋และการกรีดร้องของเส้นประสาทเมื่อมันถูกตัดขาดจากมือของเธอเพอร์เฟกต์เสียงของลูกผ่าขึ้นท่ามกลางความหวาดกลัวของกราสเธอก้มหน้ามองและเห็นว่ากำไรนั่นถูกตัดเป็น2ชิ้นอย่างเนียบมากมันหลุดจากข้อมือเธอไปแล้วเธอถอนหายใจลมหายใจของเธอสั่นระริกขอบใจนะด้วยคำยินดีเขายิ้มให้เธอมือของเขายังคงจับแขนเธออยู่ไม่มีใครพูดอะไรขึ้นมาเลยขณะที่ทั้งคู่รอบออกมาจากห้องทำงานช่างแล้วเดินตามทางเลาะเลี้ยวที่มุ่งสู่สะพานฟ้ามีอะไรเหรอลูกถามเบาๆขณะเดินนำกราสอ้อมหัวมุมไปขึ้นบันไดอีกชุดหนึ่งทางตรงนี้แคบและมืดกว่าเส้นทางใดๆบนยานฟีนิกซ์ไม่มีอะไรหรอกถ้าเป็นแต่ก่อนลูกก็คงยื่นมือมาเชยคางเธอและมองตาเธอจนกระทั่งเธอหัวเราะคิกคักออกมาเธอโกหกไม่เก่งเลยนะลาพันเซลเขาคงจะพูดแบบนี้โดยอ้างอิงถึงนิทานเทพนิยายเกี่ยวกับเด็กสาวผู้ซึ่งผมจะยาวขึ้น1ฟุตทุกครั้งเวลาที่เธอพูดโกหกแต่ครั้งนี้คำโกหกของกราสแค่ระเหยหายไปในอากาศแล้วนายเป็นยังไงบ้างอะพอทนความเงียบงันอันหนักอึ้งไม่ไหวเธอก็ถามขึ้นมาในที่สุดลูกเหลียวกลับมาแล้วเลิกคิ้วข้างหนึ่งอ๋อก็แบบว่านอกจากที่ถูกสาวที่ฉันรักทิ้งและเพื่อนสนิทถูกประหารด้วยข้อหาอันไร้สาระแล้วฉันว่าฉันก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะกราสห่อตัวเมื่อคำพูดของเขาลอยมากระแทกอกเธอไม่เคยได้ยินข่าวแห่งความคมขื่นในน้ำเสียงของลูกแบบนี้มาก่อนเลยเตียงน้อยฉันก็ยังมีคามิลกราสพยักหน้าแต่ขณะที่เธอแอบมองไปหน้าด้านข้างอันคุ้นตาของลูกเศษของความรู้สึกที่เหมือนการถูกยามน้ำใจก็ก่อตัวขึ้นทั้งคมปราบและอันตรายเขาคิดว่าเธอไปทำอะไรมาถึงได้ถูกส่งตัวไปคุมขังล่ะทำไมเขาถึงไม่สงสัยอยากรู้หรือประหลาดใจให้มากกว่านี้เขาคิดว่าเธอเป็นคนแย่ขณะที่อยู่ดีๆก็จะไปทักทำความผิดเฉยๆได้งั้นหรือจู่ๆลูกก็หยุดเกิกทำเอากราสเดินชนเขาขอโทษเธอบอกขณะพยายามตั้งหลักแม่เธอรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นลูกถามพร้อมกับหันไปหาเธอไม่รู้เธอบอกคือหมายความว่าแม่รู้ว่าฉันถูกคุมขังแต่ไม่มีทางรู้เรื่องเกี่ยวกับภารกิจบนโลกเลยซึ่งเมื่อวานนายกแสดงออกชัดเจนว่าปฏิบัติการนี้เป็นความลับสุดยอดพวกพ่อแม่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนกว่าจะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพวกเด็กๆรอดจากการเดินทางมาได้หรือไม่ก็จนกว่าสภาจะแน่ใจว่าพวกเขาไม่มีวันกลับมาแล้วดีนะที่เธอจะกลับไปหาแม่กราสไม่ตอบอะไรเธอรู้ว่าเขากำลังคิดถึงแม่ของตัวเองอยู่แม่ที่เสียไปตอนเขาอายุแค่12ซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้ไปลงเอยด้วยการอยู่กับคาร์เตอร์เพื่อนบ้านที่ตอนนั้นอายุ18ปีกราสตอบเสียงสั่นเธออยากเจอแม่มากแต่ต่อให้ไม่มีกำไรข้อมือพวกกาดก็คงจะหาเธอพบในอีกไม่นานนี้แล้วอะไรสำคัญกว่ากันนะระหว่างการได้บอกลากับการช่วยให้แม่ไม่ต้องเจ็บปวดใจจากการเห็นลูกสาวของตัวเองถูกจุดกระชากลากถูไปสู่ความตายเราควรไปต่อได้แล้วนะทั้งคู่เดินข้ามสะพานไปอย่างเงียบงันกราสดื่มด่ำกับภาพดวงดาวระยิบระยับเธอไม่เคยตระหนักเลยว่าเธอชอบวิวบนสะพานฟ้ามากแค่ไหนจนกระทั่งเธอถูกจับไปขังอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่างแล้วเธอแอบมองลูกโดยไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองรู้สึกใจหายหรือโล่งอกกันแน่ที่เขาไม่หันกลับมามองเธอตอบนายควรจะกลับไปได้แล้วนะกราสพูดขึ้นตอนนี้พวกเขามาถึงจุดตรวจของยานฟีนิกซ์แล้วซึ่งก็ปลอดจากพวกกาดตามที่ลูกได้รับรองเอาไว้ฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะลูกขบกรามแน่นแล้วฉีกยิ้มให้เธออย่างคมขื่นขนาดเธอเป็นนักโทษหลบหนีแล้วฉันก็ยังไม่ดีพอที่จะได้เจอแม่ของเธออีกหรอฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นเธอนึกถึงรอยทางจากเครื่องสแกนที่เขาทิ้งเอาไว้ช่วยฉันแบบนี้นายจะตกอยู่ในอันตรายฉันจะยอมให้นายเอาชีวิตมาเสี่ยงไม่ได้นายช่วยฉันมามากแล้วนะลูกสุดหายใจเรากลับจะพูดอะไรสักอย่างแต่แล้วก็พยักหน้าในที่สุดงั้นก็ไ
เธอเค้นสิ่งที่เธอหวังจะเป็นรอยยิ้มขึ้นมาพร้อมกับกลั้มกลืนน้ำตาเอาไว้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างสีหน้าของลูกดูอ่อนโยนลงเล็กน้อยโชคดีนะกราสเขาทำท่าจะโน้มตัวเข้ามาและกราสก็อดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นด้วยความเคยชินแต่แล้วเขากลับก้าวถอยหลังเขาแทบต้องเค้นพละกำลังทั้งหมดออกมาเพื่อเบือนสายตาไปจากเธอแล้วลูกก็หันหลังไปโดยไม่พูดอะไรเขาเดินกลับไปตามทางเดิมอย่างเงียบๆกราสมองดูเขาริมฝีปากเธอเจ็บปวดด้วยหอยหาจูบลาที่ไม่มีวันได้รับพอไปถึงทางเข้าหน้าแฟลตกราสก็ยกกำปั้นขึ้นเคาะเบาๆประตูเปิดแม่ของกราสที่ชื่อสัญญามองออกมาวงซิมโฟนีแห่งอารมณ์ความรู้สึกปรากฏบนใบหน้าของเธอในทันใดทั้งความประหลาดใจความสุขสันต์ความสับสนและความกลัวกราสเหรอผู้เป็นแม่สุดใจเฮือกพร้อมกับเอื้อมมือออกไปหาลูกสาวราวกับไม่แน่ใจว่าลูกสาวของเธออยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่ากราสโน้มตัวเข้าสู่อ้อมกอดของแม่ด้วยความซาบซึ้งขอบคุณพร้อมทั้งสูดกลิ่นน้ำหอมนั้นหนูนึกว่าจะไม่ได้เจอแม่อีกแล้วซะอีกสัญญากอดกราสแน่นๆอีกครั้งก่อนดึงกราสเข้าไปข้างในแล้วปิดประตูตามสัญญาก้าวถอยหลังเพื่อมองดูลูกสาวแม่กำลังนับวันอยู่เลยเสียงของแม่แผ่วลงเป็นเสียงกระซิบอีก3สัปดาห์ลูกจะอายุ18แล้วกราสจับมือที่เย็นชื้นของแม่แล้วจูงแม่ไปยังโซฟาพวกเขาจะส่งเราไปที่โลกค่ะกราสบอกพวกเรา100คนเธอสุดใจลึกจริงๆหนูอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยโลกเหรอสัญญาทวนคำอย่างช้าๆราวกับกำลังถือคำนั้นเอาไว้ห่างๆเพื่อมองให้เห็นชัดถนัดตาโอ้พระเจ้าแต่มันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นตอนปล่อยยานสมุหะนายกกราสรู้สึกหัวหมุนเมื่อนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนชั้นปล่อยยานเธอแอบสวดภาวนาในใจขอให้เวลที่อยู่บนโลกไม่เป็นอะไรขอให้เขาได้อยู่กับคราสจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ตามลำพังหนูหนีออกมาได้ในช่วงชุลมุนกราสเล่าต่อแต่ตอนนี้รายละเอียดไม่สำคัญหนูแค่จะมาบอกว่าหนูรักแม่นะคะแม่ของเธอตาโตตกลงสมหัวนายกถูกยิงเพราะอย่างนี้นี่เองหรอกหรือโอ้กราสผู้เป็นแม่กระซิบพร้อมอบกอดลูกสาวแล้วก็มีเสียงฝีเท้าดังตึงตั้งอยู่ในโถงทางเดินข้างนอกกราสสะดุ้งเธอหันมองประตูด้วยความระแวงจากนั้นก็หันกลับไปมองแม่หนูอยู่นานไม่ได้ค่ะเธอลุกขึ้นยืนตัวสั่นไปทั้งร่างเดี๋ยวก่อนสัญญาผุดลุกขึ้นมาคว้าแขนกราสเอาไว้แล้วดึงกราสนั่งลงบนโซฟาตามเดิมนิ้วของผู้เป็นแม่กำข้อมือกราสเอาไว้แน่นตอนนี้สมุหะนายกต้องใช้ระบบพยุงชีพซึ่งหมายความว่ารองสมุหะนายกรถเป็นผู้สั่งการลูกยังไม่ควรไปนะเธอพูดต่อเขามีวิธีในการปกครองที่แตกต่างออกไปมากมีโอกาสที่เขาจะอภัยโทษให้ลูกเขาเป็นคนแบบที่เราสามารถเกลี้ยกล่อมได้สัญญายืนขึ้นแล้วยิ้มให้กราสโดยที่ตาแทบไม่มีประกายแห่งความยินดีเลยสักนิดรออยู่ที่นี่ก่อนนะแม่ต้องไปด้วยเหรอคะกราสถามเสียงอ่อนเธอทนคำกล่าวลาอีกครั้งไม่ได้แล้วไม่ใช่ในเวลาที่การกล่าวลาทุกครั้งอาจไม่ถึงการลาจากตลอดกาลผู้เป็นแม่โน้มตัวลงไปจุ่มพิษหน้าผากของกราสแม่ไปไม่นานหรอกกราสมองดูซอนยาทาลิปสติกใบไหวแล้วเดินออกไปสู่ทางเดินที่ยังคงปลอดคนอยู่กราสชันเข่าขึ้นแนบอกเธอนั้นกอดเข่าแน่นเรากับพยายามจะเก็บสิ่งที่อยู่ภายในเอาไว้ไม่ให้ทะลักออกมากราสไม่แน่ใจเลยว่าเธอหลับไปนานแค่ไหนแต่เธอก็กำลังขดตัวอยู่บนโซฟาที่ยังคงจำรูปร่างของเธอได้มันดูเหมือนเป็นไปได้ที่ช่วงเวลา6เดือนนั้นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายเป็นไปได้ว่าเธอไม่ได้ถูกจองจำอยู่ในห้องขังจริงๆห้องขังที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเตียงเหล็ก2เตียงเพื่อนร่วมห้องขังชาวอาคาเดียที่เป็นคนเงียบๆแต่ขี้โมโหคนหนึ่งและเสียงสะอื้นที่ยังดังหลอกล่ออยู่ในหัวของเธอแม้น้ำตาจะเหือดแห้งไปนานแล้วพอเธอลืมตาขึ้นมาแม่ก็กำลังนั่งอยู่ข้างๆบนโซฟาสัญญาลูบผมเผาที่พันกันเป็นก้อนของกราสทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเธอพูดแผ่วเบาลูกได้รับการอภัยโทษแล้วกราสพลิกตัวเพื่อเงยหน้ามองแม่ได้ยังไงกันคะเธอถามความประหลาดใจสลัดเอาความงงเงียหลุดออกไปจนหมดทั้งยังขับไล่ภาพของลูกที่ค้างอยู่ภายในเปลือกตาของเธอยามแรกตื่นไปด้วยทำไมกันคะเธอถามผู้คนกำลังร้อนใจ
แม่เธออธิบายปีที่แล้วไม่มีเยาวชนผู้กระทำผิดคนไหนผ่านการพิจารณาคดีครั้งใหม่มาได้เลยและนั่นทำไมระบบยุติธรรมดูไม่มีความยุติธรรมเอาซะเลยลูกจึงเป็นข้อยกเว้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าระบบยังคงดำเนินไปอย่างเหมาะสมไม่ว่าใครก็ตามที่มีความทุ่มเทให้สังคมจะได้รับโอกาสในการกลับเข้าสังคมอีกครั้งมันต้องใช้การเกลี้ยกล่อมอยู่บ้างแต่สุดท้ายรองสมุหานายกรถก็มองเห็นภาพในมุมของแม่จนได้ผู้เป็นแม่พูดจบแล้วก็สุดนั่งลงบนโซฟาด้วยท่าทีเหนื่อยอ่อนแต่ก็โล่งใจแม่คะหนูไม่รู้จะขอบคุณค่ะกราสไม่รู้จะพูดอะไรอย่างอื่นได้อีกเธอยิ้มพร้อมกับหยั่นตัวขึ้นนั่งแล้วเอาหัวพิงไหล่ผู้เป็นแม่เธอเป็นอิสระแล้วหรือเธอแทบจะประมวลความหมายของคำนี้ไม่ออกเลยด้วยซ้ำไม่ต้องขอบใจแม่หรอกนะลูกรักแม่ต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกอยู่แล้วสัญญาจับผมปล่อยหนึ่งของกราสไปเน็บไว้หลังหูแล้วยิ้มแต่แค่จำเอาไว้นะลูกจะเอาเรื่องภารกิจบนโลกไปบอกใครไม่ได้โดยเด็ดขาดแม่จริงจังนะแม่เธอกล่าวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆล่ะคะเวลปลอดภัยหรือเปล่าแม่พอจะไปถามมาได้ไหมสัญญาสายหน้าเท่าที่ลูกต้องรู้มันไม่มีภารกิจอะไรทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือตอนนี้ลูกปลอดภัยแล้วลูกได้โอกาสครั้งที่สองแล้วแม่ของเธอลำพึงสัญญากับแม่นะว่าลูกจะไม่ไปทำอะไรโง่ๆเข้าหนูสัญญาค่ะกราสพูดขึ้นในที่สุดพร้อมกับสายหน้าด้วยความเหลือเชื่อหนูสัญญาบทที่9คลาร์กเลิกผ้าใบออกมาจากจุดที่กำหนดไว้เป็นเต็นท์พยาบาลเธอเดินออกไปยังทุ่งโล่งต่อให้เต็นท์นั้นไม่หรูหราถึงกับมีหน้าต่างแต่เธอก็ยังรู้สึกได้ว่ามันเป็นเวลารุ่งสางแล้วท้องฟ้าปะทุเป็นสีสันพร่าพรายอากาศที่มีกลิ่นอายต่างๆกระตุ้นตัวรับสัญญาในสมองซึ่งคลาร์กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีอยู่เธอนึกอยากให้ตัวเองได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์นี้ไปพร้อมกับคน2คนที่ทำให้เธอหอยหาอยากเห็นโลกตั้งแต่แรกแต่คลาร์กก็ไม่มีโอกาสนั้นแล้วเพราะพ่อแม่ของเธอไม่อยู่แล้วอรุณสวัสดิ์คลาร์กตัวแข็งทื่อขึ้นมาเหมือนเป็นเรื่องที่อยู่ลึกเกินอย่างที่ว่าครั้งหนึ่งสิ่งของเวลเคยเป็นสิ่งที่เธอชอบมากที่สุดในเอกภพเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตกลายเป็นศพล่องลอยอยู่ในห้วงลึกของอวกาศลอยไปเรื่อยไปไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งคู่รู้จักและหลงรักในช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอคลาร์กได้เปิดเผยความลับที่เธอไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะกล่าวถึงถึงแม้เขาจะยอมสาบานว่าจะไม่เอาไปบอกใครต่อแม้แต่คนเดียวเวลก็อดใจไม่ได้ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำเขาเอาความลับนั้นไปบอกพ่อเสร็จแล้วช่างกระเฮียนกระหือที่จะเป็นลูกชายอันสมบูรณ์แบบหรือบุตรคนโปรดของยานฟีนิกซ์มาร์กสิจอนยอมทรยศผู้หญิงที่เขาสร้างเธอเป็นรักได้ลงคอเธอหันไปหาเวลตอนนี้ไม่มีอะไรจะมาห้ามเธอไว้ไม่ให้กระโจนไปซัดเขาแต่เธอก็อยากจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ามากกว่าเพื่อที่จะไม่ได้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันให้นานนักเธอเดินผ่านเวลไปแต่เขาคว้าแขนของเธอเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิฉันแค่อยากจะคลาร์กหมุนตัวและสะบัดแขนออกอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเธอส่งขู่ฟ้อเวลถอยหลังไปก้าวหนึ่งดวงตาเบิกโพร่งฉันขอโทษเขาบอกน้ำเสียงของเขาราบเรียบแต่เธอเห็นแววเสียอกเสียใจชายอยู่บนใบหน้าของเขาคลาร์กอ่านความรู้สึกของเวลออกเสมอมาเขาเป็นคนโกหกไม่เก่งนี่คือสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว่าในช่วงเวลาสั้นๆณขณะนั้นคำสัญญาของเขาที่ว่าจะเก็บความลับให้เธอมันเป็นความจริงแต่อะไรบางอย่างได้ทำให้เขาเปลี่ยนใจแล้วพ่อแม่ของคลาร์กก็คือคนที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเวลไม่ขยับตัวฉันแค่อยากมาดูให้แน่ใจว่าเธอไม่เป็นอะไรอ่ะเขาพูดเบาๆวันนี้เราจะระเบียบซากยานกันให้เสร็จมีอะไรที่เธออยากได้เป็นพิเศษเพื่อจะเอาไปช่วยเหลือคนเจ็บไหมเวลถามมีสิห้องผ่าตัดปลอดเชื้อใส่น้ำเกลือเครื่องสแกนร่างกายแบบเต็มตัวหมอที่เป็นหมอจริงๆคลาร์กตอบเธอทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะเวลกล่าวฉันจะทำได้ดีกว่านี้อีกถ้า6เดือนที่ผ่านมาฉันได้ฝึกงานในโรงพยาบาลแทนที่จะไปอยู่ในส่วนคุมขังครั้งนี้เวลเตรียมใจรับคำพูดเสียดแทงเอาไว้แล้วสีหน้าเขาอย่างนิ่งดุจเดิมตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นและฉายแสงสีทองลงมาอย่างทุ่งโล่งทำให้ทุกอย่างเหมือนได้รับการขัดขึ้นเงาในชั่วข้ามคืนต้นยาดูเขียวสดกว่าเดิม
ทั้งที่ยังเป็นประกายแวววาวจากหยดน้ำเล็กๆดอกไม้สีม่วงเริ่มคลี่บานอยู่บนสิ่งที่ดูเหมือนเป็นพุ่มไม้ติเตี้ยซึ่งไม่มีอะไรโดดเด่นสะดุดตาเลยกลีบอันเรียวยาวนั้นโน้มเข้าหาดวงอาทิตย์มันบิดม้วนอยู่ในอากาศมันกำลังเต้นรำอยู่กับเสียงดนตรีที่มีแต่พวกมันเท่านั้นที่ได้ยินเวลดูจะอ่านความคิดของเธอออกถ้าไม่ถูกคุมขังเธอก็ไม่มีวันได้มาอยู่ที่นี่หรอกเขาเอ่ยขึ้นเบาๆเธอหันขวับไปมองเขานายคิดว่าฉันควรจะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่นายทำลงไปอย่างนั้นหรอฉันเห็นเด็กพวกนั้นตายนะเด็กที่ไม่มีวันจะอยากลงมาที่นี่เลยแต่ก็ต้องมาเพราะถูกไอ้เลวบางตัวอย่างพวกนายส่งตัวให้ทางการเพื่อที่พวกนายจะได้รู้สึกว่ามีความสำคัญยังไงล่ะเธอกล่าวฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะเวลถอนในใจแล้วมองตาเธอตรงๆฉันเสียใจมากนะครับฉันบอกไม่ถูกเลยว่าฉันเสียใจมากแค่ไหนฉันไม่ได้ทำลงไปเพื่อที่จะได้รู้สึกว่ามีความสำคัญเขากำลังจะก้าวไปข้างหน้าแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเวลขยับถอยหลังเธอกำลังทุกข์ใจแต่ฉันก็อยากช่วยฉันทนไม่ได้หรอกที่จะเห็นเธอเป็นแบบนี้ฉันแค่อยากจะช่วยความเจ็บปวดของเธอจางหายไปเขากล่าวความอ่อนโยนในน้ำเสียงของเขาทำให้คลาร์กรู้สึกปั่นป่วนในท้องพวกเขาฆ่าพ่อแม่ของฉันนะเธอพูดเบาๆพร้อมกับนึกภาพฉากเหตุการณ์นั้นอย่างที่เคยนึกมาแล้วหลายครั้งแม่ของเธอเตรียมใจรับความเจ็บจึกจากเข็มฉีดยาระบบในร่างกายของแม่หยุดทำงานไปทีละส่วนจนกระทั่งถึงช่วงเวลาสุดท้ายอันน่าสะพรึงกลัวที่มีแต่สมองของแม่เท่านั้นที่ยังทำงานอยู่พ่อกับแม่ได้รับอาหารมื้อสุดท้ายตามธรรมเนียมหรือเปล่านะหัวใจของคลาร์กกระตุกวูบเมื่อนึกถึงร่างอันไร้ชีวิตของพ่อที่อยู่ในแคปซูลปล่อยวัตถุนิ้วของพ่อยังเป็นสีแดงจากผลเบอร์รี่ที่พ่อกินอยู่เลยความเจ็บปวดแบบนั้นไม่มีวันหายไปหรอกคลาร์กกล่าวเป็นเวลาครู่หนึ่งที่ทั้งคู่เอาแต่จ้องมองกันและกันความเงียบงันเริ่มหนักอึ้งขึ้นมาทางกายภาพแต่แล้วเวลก็หลบตาเธอเขาหันไปมองต้นไม้ทางด้านบนมีเสียงคล้ายดนตรีดังมาจากพุ่มไม้อย่างแผ่วเบาเธอได้ยินไหมเวลเอ่ยถามโดยไม่หันไปมองคลาร์กเสียงเพลงนั้นทั้งหลอกหลอนและรื่นเริงในเวลาเดียวกันโน้ตสองสามตัวแรกคล้ายเป็นการไว้อาลัยให้กับดวงดาวที่จางหายไปแต่ถึงอย่างนั้นคลาร์กก็แน่ใจว่าหัวใจของเธอกำลังจะแตกสลายด้วยความน่ารักน่าชังอันหวานชื่นปนขมขื่นนี้ท่วงทำนองเหล่านั้นแผดดังขึ้นเป็นเหมือนเสียงแตรต้อนรับการมาถึงของรุ่งอรุณหมู่นกนกของจริงเธอมองไม่เห็นพวกมันแต่รู้ว่าพวกมันอยู่ตรงนั้นเธอนึกสงสัยว่าชาวอนานิคมกลุ่มแรกจะได้ยินเสียงนกร้องไหมตอนที่พวกเขาขึ้นยานลำสุดท้ายเสียงดนตรีนั้นจะใช้เพลงอำลาหรือเปล่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้มารวมตัวกันเพื่อครวญเพลงโศกให้กับโลกที่กำลังจะตายเหลือเชื่อจริงๆอ่ะเวลพูดพร้อมด้วยรอยยิ้มที่เธอเคยจำได้เมื่อนานมาแล้วคลาร์กตัวสั่นนี่มันเหมือนกับการเห็นพูดผีเห็นวิญญาณของเด็กผู้ชายที่เธอเคยโง่พอจะมอบหัวใจให้คลาร์กข่มรอยยิ้มเอาไว้ไม่อยู่ขณะมองดูเวลยืนกระสับกระส่ายตรงหน้าที่พักของเธอเขามักจะประหม่ากับการจูบเธอในที่สาธารณะและยิ่งเป็นหนักขึ้นอีกเมื่อเขาเริ่มทำการฝึกฝนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่การกอดจูบแฟนขณะสวมชุดเครื่องแบบดูจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดซึ่งก็โชคร้ายทีเดียวเพราะภาพเขาเวลาอยู่ในชุดเครื่องแบบมักจะทำให้เธออยากจูบเขามากกว่าปกติไว้พรุ่งนี้เจอกันนะคลาร์กหันไปเตรียมจะยกนิ้วขึ้นแตะเครื่องสแกนเดี๋ยวก่อนเวลพูดขึ้นเขาเลือบมองไปข้างหลังก่อนเอื้อมไปจับแขนเธอคลาร์กถอนหายใจเวลเธอพยายามดึงแขนออกฉันต้องไปแล้วนะเขาฉีกยิ้มแล้วจับเธอแน่นขึ้นพ่อแม่เธออยู่บ้านหรือเปล่าอยู่สิเธอพยักหน้าไปทางประตูฉันกลับมากินอาหารเย็นสายแล้วด้วยเวลมองหน้าเธออย่างมีความหวังเขาอยากจะกินอาหารร่วมกับครอบครัวเธอแทนที่จะต้องไปนั่งกินอย่างเงียบๆกับพ่อของตัวเองแต่เธอชวนเขาไม่ได้ไม่ใช่คืนนี้เวลเอียงคอครั้งนี้ฉันจะไม่ทำหน้าแย่แล้วไม่ว่าพ่อเธอจะใส่อะไรลงไปในครีมโปรตีนก็ตามฉันฝึกมาแล้วนะใบหน้าของเขาปรากฏรอยยิ้มเจิดจ้าแบบตัวการ์ตูนพร้อมกันนั้นเขาก็พยักหน้าเงึกๆไปด้วยโหนี่มันอร่อยจังเลยครับครั้งเม้มปากอยู่ครู่หนึ่งแล้วค่อยตอบฉันแค่อยากคุยอะไรกับพ่อแม่เป็นการส่วนตัวน่ะ
สีหน้าของเวลเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดมีอะไรหรือเปล่าเขาปล่อยแขนเธอแล้วเลื่อนมือออกไปแตะแก้มของเธอแทนทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกเธอก้าวออกด้านข้างแล้วเอียงศีรษะไปทางอื่นเพื่อไม่ให้ดวงตาทรยศโดยการส่งสัญญาณความเครียดที่อยู่เบื้องหลังคำโกหกนั้นออกมาเธอจำเป็นต้องไปเผชิญหน้ากับพ่อแม่เรื่องการทดลองนั้นเธอผัดผ่อนไม่ได้อีกต่อไปแล้วงั้นก็ได้เขาพูดช้าๆไว้เจอกันพรุ่งนี้นะแทนที่จะหอมแก้มเธอเวลกลับทำให้คลากแปลกใจด้วยการโอบเอวเธอไว้แล้วดึงเธอเข้าใกล้ริมฝีปากของเขาสัมผัสกับริมฝีปากของเธอแล้วในชั่วครู่หนึ่งเธอก็ลืมเลือนทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเว้นไว้แต่ไออุ่นจากร่างของเขาแต่เมื่อเธอปิดประตูลงความรู้สึกซาบซ่านบนผิวเนื้อจากการสัมผัสของเวลก็ถูกแทนที่ด้วยความหวาดหวั่นพ่อแม่ของเธอนั่งอยู่บนโซฟาทั้งคู่นั้นหันหน้ามาทางเธอคลาร์กแม่ของเธอลุกขึ้นพร้อมรอยยิ้มนั่นเวลเหรอเขาอยากมาร่วมโต๊ะไม่ค่ะคลาร์กพูดเสียงแข็งกร้าวกว่าที่ตั้งใจไว้แม่นั่งก่อนได้ไหมคะหนูมีอะไรต้องคุยกันหน่อยเธอเดินไปในห้องแล้วนั่งลงบนเก้าอี้หันหน้าเข้าหาทั้งคู่เธอตัวสั่นเมื่อความรู้สึกอันรุนแรงสองอย่างกำลังสู้รบกันเพื่อยังชิงการควบคุมร่างกายมันคือความเดือดดาลกับความหวังอย่างอับจนหนทางเธอต้องการให้พ่อแม่เธอยอมรับในสิ่งที่ทำลงไปเพื่อที่เธอจะได้มีเหตุผลในการโกรธแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ยังภาวนาให้พ่อกับแม่มีข้ออ้างที่ดีหนูเดารหัสผ่านออกเธอพูดออกมาอย่างเรียบๆหนูเข้าไปในห้องทดลองมาแล้วแม่เธอเบิกตากว้างพร้อมกับสุดลงบนโซฟาจากนั้นก็สุดหายใจลึกในชั่วขณะนั้นคลาร์กหวังว่าแม่จะพยายามอธิบายหวังว่าแม่จะมีคำพูดที่จะช่วยให้อะไรมันดีขึ้นแต่แล้วแม่ของเธอกลับกระซิบคำพูดที่คลาร์กหวาดกลัวมาตลอดแม่เสียใจพ่อของเธอจับมือภรรยาเอาไว้สายตาของเขามองไปที่คลาร์กพ่อเสียใจนะที่ลูกต้องไปเห็นสิ่งนั้นน่ะพ่อพูดเบาๆพ่อรู้ว่ามันน่าตกใจแต่เด็กพวกนั้นไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรหรอกพวกเราพยายามทำให้แน่ใจแล้วพ่อกับแม่ทำลงไปได้ยังไงกันคะคำถามนี้ให้ความรู้สึกเบาวิวจนไม่มีน้ำหนักพอจะสนับสนุนข้อกล่าวหาของเธอแต่คลาร์กก็คิดคำถามอื่นไม่ออกพ่อกับแม่ทำการทดลองกับคนกับเด็กๆการพูดมันออกมาทำให้ท้องไส้ของเธอปั่นป่วนน้ำย่อยเคลื่อนมาถึงคอของเธอแม่ของเธอหลับตาพวกเราไม่มีทางเลือกเธอพูดอย่างแผ่วเบาพวกเราใช้เวลาหลายปีไปกับการพยายามที่จะทดสอบระดับรังสีด้วยวิธีอื่นๆลูกก็รู้แต่พอเรารายงานกลับไปยังรองสมุหนายกว่ามันไม่มีวิธีที่จะรวบรวมหลักฐานอันแน่ชัดได้โดยปราศจากการศึกษาในมนุษย์เราก็นึกว่าเขาจะเข้าใจแล้วว่านั่นมันคือทางตันแต่แล้วเขากลับยืนกรานให้เราน้ำเสียงของแม่เธอแตกพร่าคลาร์กไม่จำเป็นต้องให้แม่พูดจนจบประโยคเราไม่มีทางเลือกเธอพูดซ้ำอย่างอับจนปัญญาเรามีทางเลือกเสมอต่างหากล่ะคะคลาร์กบอกเธอตัวสั่นระริกพ่อกับแม่จะบอกปฏิเสธไปก็ได้ถ้าเป็นหนูนะหนูก็คงยอมให้พวกเขาฆ่าหนูทิ้งซะยังดีกว่าที่จะตอบตกลงเขาไม่ได้ขู่ว่าจะฆ่าเราสองคนเสียงของพ่อแผ่วเบาข่มความโกรธงั้นพ่อกับแม่ทำแบบนี้ไปทำบ้าอะไรกันคะคลาร์กหวีดถามด้วยเสียงเล็กแหลมเขาบอกว่าเขาจะฆ่าลูก